สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มีมุมมองของนะครับผมก็จัดสัมมนาในรายการ2หุ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนักวิเคราะห์มองภาพดีครับและจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะจากโบรกเกอร์ก็คาดการถูกครับว่ามุมมองของการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยทิศทางค่อนข้างดีสิ่งที่เราจะต้องไปดูกันก็คือว่าในมุมมองที่เขาว่าดีนั้นดีเพราะอะไรแล้วนะครับปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรรวมทั้งการต่อยอดในหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วครับไปติดตามชมมุมมองของคุณประกิตจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้เลยครับนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับนะครับคุณประกิตศรีวัฒนเกตนะครับท่านเป็นผอ.ฝ่ายวิจัยกสิกรไทยนะครับผมถามภาพรวมก่อนเลยตอนนี้สิ่งที่อยากจะคุยกันก็คือว่าเป้าหมายของบทวิเคราะห์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำได้ต้นปีเนี่ยทุกสำนักเนี่ยบอกว่าตัวของเป้าหมายของเส้นเด็กปีนี้จะมองกัน 1,450 บ้าง 1,500 บ้างครับแต่ล่าสุดเนี่ยปรับกันละนะครับในมุมมองคุณประกิตเนี่ยเป้าหมายของเส้นเด็กปีนี้จะเป็นไงครับปรับกันแล้วเหรอครับไม่รู้หลายที่ปรับกสิกรไทยปรับไหมกสิกรเราปรับไปเมื่อตอนกลางพฤษภานะครับปรับจาก 1,450 เป็น 1,530 แต่ว่าในบทวิเคราะห์ที่เขียนเนี่ยตั้งแต่เมษายนเนี่ยนะครับเราก็มั่นใจแหละว่า 1,450 เนี่ยคงต้องเห็นในเส้น Q2 ครับแล้วก็น่าจะมีเหลื่อมๆขึ้นไปได้ถึงประมาณ 1,470 นะครับแต่ว่าความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยคือเขียนเมษานะว่าขึ้นไป 1,450 ไป 1,470 แต่ว่าสิ้นปีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่อาจจะต้องลงมาปิดต่ำกว่า 1,450 ครับณตอนนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เราไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,470 ได้เนี่ยก็เชื่อว่าเฟดน่าจะมีขึ้นดอกเบี้ยสัก2รอบนะครับมันก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าถูกถอนสภาพคล่องแล้วก็จะทำให้เรากลับไปปิดต่ำกว่า 1,450 ได้นี่คือความเชื่อเมื่อตอนเดือนเมษาแต่ว่าความเชื่อนี้ก็จะเปลี่ยนไปเมื่อกลางพฤษภาครับกลางพฤษภาสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็ภาพความคิดเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือ GDP กับผลประกอบการของเราเนี่ยออกมาแล้วมันดีกว่าคาดคือไตรมาส1เนี่ยออกมาดีกว่าปีที่แล้วกับดีกว่าไตรมาสที่4ไตรมาส1ออกมา 3.2 ถูกไหมดีกว่า GDP เนี่ยไตรมาส1ออกมา 3.2% ใช่แล้วก็ปีที่แล้วมัน 2.8 กับธันวามัน3ประมาณนั้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในส่วนของฝ่ายศูนย์วิจัยเกษตรกรเนี่ยคาดไว้ที่ 2.8% ดร.ชาวใช่ครับคาดไว้ที่ 2.8% หรือแม้กระทั่งกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะแรงถึง 230,000 ครับนะครับออกมาถึง 230,000 เนี่ยจริงอยู่ว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับตอนไตรมาส4แล้วก็ใกล้เคียงไตรมาส1ปีที่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าคาด2อันเนี่ยมันดีกว่าคาดพร้อมกันเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสได้ก็คือไอ้เศรษฐกิจที่เรากังวลกันเรากลัวว่ามันไม่ดีไม่ดีจริงๆตัวเลขมันดีกว่าที่เราคิดใช่นี่เป็นคีย์สำคัญมากนะครับเป็นคีย์พอยท์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าใครไม่ยอมจับหรือไม่รู้ว่าเฮ้ยทิศทางการลงทุนเนี่ยจริงๆมันจะมีคีย์บางอย่างที่ถ้าเราจับมันได้ถูกเนี่ยมันก็จะนำพาเราไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้ครับพอคีย์อันนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อตลาดมากในความคิดผมเพราะมันจะนำมาซึ่งอะไรเราต้องไปดูว่าย้อนเมื่อปี57ปี58ครับตอนนั้นผมยังอยู่ที่ทำงานเดิมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าณตอนนั้นเนี่ยภาพปี57ก่อนปี57ก็คือปี54 55 56ครับปี54เนี่ยเราน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมเรามาเจอเรื่องของการอัดทุกอย่างนะครับงบลงทุนของภาครัฐในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดึงขึ้นมาให้ได้นะครับสิ่งที่เห็นตั้งแต่ปี54ปี55ก็คือ GDP เราดีขึ้นพอรัฐเร่งทุกอย่างอัดลงมาเพื่อดึง GDP กำไรบริษัทจดทะเบียนโตขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงปี54 55 56เนี่ยนักวิเคราะห์เวลาคาดการอะไรเนี่ยจะเลยจะมักคาดการต่ำไปของจริงออกมาแล้วดีดีแต่พอเริ่มเข้าสู่ปี57เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลับข้างคือคาดการณ์มันดีแล้วมันไม่ดีใช่เพราะว่ามันเป็นเทรนที่ของเก่ามันดีขึ้นมาเรื่อยๆไงคงไม่มีใครอยู่ดีๆแล้วจะมาคิดว่าไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ดีมาเรื่อยๆนะครับโตทุกปีไม่มีสำนักไหนที่จะคิดว่าเฮ้ยปี4ปีที่แล้วโตมาแล้วปีที่5จะไม่โตแต่ปี57เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือของจริงออกมาแล้วมันไม่ใช่ครับแล้วมันกลายเป็นไม่ใช่ทั้งปี
ออกมาแล้วแย่ออกมาแล้วแย่ออกมาแล้วแย่กว่าคาดเราเลยไปเห็นเรื่องของการปรับลดประมาณการกำไรที่บ่อยเหลือเกินในปี57ใช่ถ้าเรายังจำได้ปีนั้นคีย์สำคัญก็คือน้ำมันลงมันก็นำไปสู่เรื่องการปรับลดประมาณการกำไรกลุ่มพลังงานตุบๆๆๆๆๆลงมานะครับปี58ต่อเนื่องอีกปีก็ยังลงอีกคาดการผิดมันทั้งปีอ่ะนะครับคือผมยังจำได้เลยปลายปี56GDP เราจะต้องโตประมาณ 3.5% EPS ก็โต5อีก 20% เพราะว่าคาดการ EPS ในปี57ไว้ที่ประมาณ110สุดท้ายแล้วเนี่ยปี57ออกมาแล้วเหลือ70กว่าปี58ปลายปี57ก็คิดว่าปี58ต้องกลับไปที่100นึงสุดท้ายแล้วปี58ออกมา70กว่าเหมือนกันนี่คือ EPS นี่คือกราฟปี57 58นะฮะลงมาตลอดฮะครับก็ 1,600 ลงมาเหลือ 1,200 อ่ะฮะผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้57กับ58เนี่ยคือคาดการแล้วมันสูงไปเรื่อยๆมันก็ต้องถูกปรับลดลงมาเพราะฉะนั้นปี59ผมจำได้ว่าผมเคยพูดว่า EPS ของปี59มันจึงเป็นอะไรที่ conservative มากๆเพราะคงไม่มีนักวิเคราะห์ที่ไหนที่คาดการผิดมาแล้วปี2ปีแล้วจะมาบู๊ในปีที่3อีกกลัวพลาดเหมือน2ปีที่ผ่านมาใช่คราวนี้เขาจะวางต่ำพอเขาวางต่ำเนี่ยปรากฏว่าวางต่ำด้วยความกลัวเพราะตอนนั้นเรากลัวเรื่องเศรษฐกิจจีนพอวางต่ำเนี่ยผลที่ออกมาคือกลางพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคือมันออกมาแล้วดีกว่าคาดแล้วไงพอมันออกมาดีกว่าคาดมันสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับคราวนี้นักวิเคราะห์ก็ต้องปรับขึ้นปรับขึ้นตรงนี้มีนัยยะถ้าท่านเดาเกมการเงินไม่ออกเนี่ยต้องเป็นก็คือพอดีว่าผมก็อยู่ในแวดวงให้คำแนะนำไงครับการให้คำแนะนำก็คือเราให้คำแนะนำนักลงทุนนักลงทุนมีหลายประเภทมีทั้งกระเป๋าเบากระเป๋าหนักให้นักลงทุนสถาบันให้นักลงทุนต่างประเทศตอนที่กลัวๆเนี่ยเราก็แนะนำท่านว่าท่านอย่าเพิ่งลงถูกป่ะอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงผลประกอบการอาจจะไม่ดีผลประกอบการยังไม่ดีให้รอดูผลประกอบการก่อนท่านก็เชื่อท่านก็ไม่ลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมปรับเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เชื่อผมผมบอกปรับแล้วลุยได้ earning ดีมากนะครับท่านเชื่อมีทั้งกระเป๋าเบากระเป๋าหนักสถาบันเชื่อเงินมันก็ไหลกลับเข้ามาไงแต่สังเกตตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยเหมือนแรงซื้อมันจะเยอะขึ้นนะถูกต้องคือหลังจาก GDP ออกผลประกอบการออกเซลล์อินเมย์เลิกคิดเลยตีกลับเลยก่อนหน้านี้จะมีเซลล์อินเมย์ใช่ตีกลับทันทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นคีย์สำคัญมากแล้วคีย์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าลงยากด้วยอีกตัวเนี้ยเพราะมันลงยากแล้วมันจะลงได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างออกมาดีกว่าคาดแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องการปรับประมาณการขึ้นกสิกรเราก็รีบปรับขึ้นมาทันทีครับนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราไม่ปรับเราจะช้าละนะครับตอนนั้นผมวาง EPS ไว้อยู่ที่ 89.2 ครับเราก็ปรับขึ้นมาทันที 4% กลายเป็น 92.8สลับเลขนิดหน่อยนะครับ 89.2 กลายเป็น 92.8 นะครับแต่ว่าคง target PE ไว้ที่ 16.5 เท่าครับ 89.2 ก็ขึ้นมา 3% นะ 4% 4% 4% คือ PE ที่ 16.5 เท่าตอน 89.2 เนี่ยก็ 1,450 ไงครับครับก็เลยเป็น target ถ้าขึ้นมาอีก 4% ตัวเลขเป็น 1,530 อ๋อนี่ที่เพิ่งปรับกลางพฤษภาคมใช่ก็เลยวางว่า 1,530 เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นที่มาว่ากสิกรเราปรับแต่ว่าตอนนั้นเท่าที่เราดูคอนเซนซัสเนี่ยคอนเซนซัสยังไม่กล้าปรับครับคอนเซนซัสก็บอกว่า EPS ที่ออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เห็นเรื่องของการความเสี่ยงในการปรับลดเนี่ยมันน้อยลงเพราะเขายังชินกับการปรับลดตั้งแต่ปีที่แล้วไง57 58มันลดตลอดลดตลอดคราวนี้เขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาดีกว่าคาดเขาก็ไม่ต้องปรับลดครับแต่เขาไม่ปรับขึ้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเกิด earning ไตรมาส2นี้ออกมานะแล้วออกมาดีนะผมเชื่อว่า consensus ก็ต้องปรับขึ้นพอปรับขึ้นก็จะเป็นอีกตัวนึงที่อาจจะเป็นตัว drive ตลาดอีกรอบนึงมิว่ากันว่าโบรกเกอร์ฝรั่งเริ่มปรับแล้วผมก็เลยเริ่มถามว่าแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นปรับเพิ่มขึ้นกันหรือยังครับใช่มั้ยครับถ้าเกิดปรับเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันหมดนะแล้วทุกเจ้านะครับก็แปลว่าอีกสักพักนึงเนี่ยรีเทลก็ต้องซื้อกันเต็มอันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนคือหมดรอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนั้นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครแบบปรับกันแบบทีๆตอนนี้ผมว่าเขาเตียงตั้มลำกันจะปรับแล้วถ้าตลาดยังขึ้นไปได้อีก earning มานะเดี๋ยวปรับนะก็จบเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยงบแบงก์ก็เริ่มออกใช่ครับแล้วเท่าที่ไปพรีวิวมาแล้วหลายๆเจ้าที่ออกมาเนี่ยออกมาดีครับอย่างเช่น LH Bank ออกมากำไรในส่วนของสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนนะเช่นลงทุนในหุ้นกำไรมันเยอะมากไงกำไรก็โอ้โหกลายเป็นบวมขึ้นมาเลยเห็นได้ชัดเลยว่าดีละแต่ละแบงค์ที่ไปพรีวิวมาก็คือ NPL เริ่มนิ่งครับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่หลายคนวิตกกังวลไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มอันนี้ข้อดีอย่างนึงที่ผ่านมาโดนตั้งสำรองเยอะก็ไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มนะครับแล้วก็
รีเวิร์ดกลับไหมยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแรงกดดันเรื่องนิมเบาลงนะครับทุกอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นในส่วนของกลุ่มแบงค์ครับเพราะฉะนั้นเอาตัวเป้าหมายของเซตโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณประกิตตั้งไว้ 1,530 ถ้าถามแบบเหมือนนักทุนรายบุคคลเนี่ยนะรอบนี้มันจะถึงเลยหรือว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าไปว่ะผมว่าเห็นใช่ไหมผมขออนุญาตใช้คำว่ามีหวะด้วยมีหวะ 1,530 ใช่ไหมไปว่ะก็จากนี้ก็ยังมีแกปใช่ไหมฮะคือตอนนี้ใครเล่นหุ้นเต็ม 100% บ้างพอร์ตผมว่าไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ครับมีไหมมีไหมท่านเดียวโอ้โหเก่งมากมีไหมมีไหมแล้วทำไมถึงไม่เต็มครับเพราะยังติดหุ้นอยู่หรือว่าอะไรเฮ้ยเอ้ยนี่ช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดเรายังติดหุ้นอยู่หรือว่าอะไรยังไม่ใจไม่เต็มร้อยมีไหมฮะมีไหมเต็มร้อยมีน้อยนะเท่าที่ผมสัมผัสนะผมพูดจริงนะเราต้องกล้าตอนนี้ใช่ไหมคือผมเข้าใจว่าเราไม่ใช่ตอนต้นถ้าตอนต้นมันต้องตอน P/E 13เท่า 1,220 ตอนนั้นผมชวนคนซื้อไม่มีใครซื้อหรอกครับถ้าใครได้อ่านงานกสิกรนะผมเขียนเมื่อเดือนมกราคมเลยรอ P/E 13เท่า 1,222 ด้วย1222แต่มันโล1220นะครับก็ใครได้รอบนั้นมาก็ตอนนั้นคนกลัวจะหลุด 1,200 ใช่แต่ว่า P/E 13เท่ามันต้องเก็บเพื่อลงทุนระยะยาวไงนะครับแต่คีย์ตอนนี้คือผมว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วPE ประมาณเท่าไหร่16 17เท่าได้ไหมตอนนี้16 16เท่า16 forward PE นะครับอย่าไปดู historical คือตอนนี้เราเริ่มเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมยังไม่มั่นใจถ้าห้องนี้ไม่มั่นใจกลัวความสูงตอนนี้เรากลัวความสูงกลัวผมว่าต้องลุยถ้าอย่างเงี้ยต้องลุยอ่ะงั้นถามเลยลุยตัวไหนไอ้นี้มันไอ้นี้พูดรายตัวได้ลุยตัวไหนดีครับคุณประกิตคือเอาข้ามไปตอนนั้นเลยเหรอพี่ไม่อินโทรกันหน่อยอ่ะไม่ต้องอินโทรแล้วเพราะมันคนละชั่วโมงไงมีอันนี้ผมจะหมดเวลาชั่วโมงไม่คุณประกิตเหลืออีกตั้ง40นาทีโอ้ยอย่างงี้ก็คุยเรื่องอื่นก่อนเรื่องอื่นก่อนทำไมเตรียมมา2ตัวเองเหรอคือเตรียมมาเยอะแล้วใครได้เปิดกับกสิกรบ้างใครเปิดบัญชีกสิกรบ้างครับแล้วใครได้อ่านงานกสิกรบ้างอ่านไหมอ่านทุกวันเห็นไหมมีแฟนประจำอ่านทุกวันแล้วท่านเห็นอะไรบ้างกับงานเกษตรกรตอนนี้เราไม่นับเรื่องเป๊ะแต่ท่านเห็นอะไรในงานไหมว่างานของเกษตรกรตอนนี้คือป่าเป้าก็เมื่อกี้เพิ่งพูดไปช่วงแรกป่าเป้าเอาหมดก็รวยช่วงนี้ก็คือเอาหมดถ้าสังเกตงานเกษตรกรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ผมทำอะไรใครจำได้ซึ่งใครไปงานฟังงานหกเก๋าอะไรนั่นน่ะเก๋าหลังวังอะไรเมื่อวันเสาร์อ่ะเราก็คุยแล้วใช่ป่ะวันจันทร์แอดวานเดี๋ยวมันจะมาอย่างไม่น่าเชื่อวันจันทร์แอดวานมาเกษตรกรก็วันจันทร์ซันโวลุยให้ลุยสื่อสารถ้ายังจําได้นะครับวันอังคารเราให้ลุยอะไรการเงิน KTC จนวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่ให้ลุยนี่ 16% แล้วนะวันต่อมาให้ลุยอะไรรับเหมาวันต่อมาให้ลุยอะไรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE มีเมื่อวานอ่ะเพิ่งแปกเมื่อวานเชียร์อะไรเมื่อวานเชียร์ CPO ไม่มา CPO ไม่มาแต่ว่าสังเกตก็คือกลยุทธ์ผมตอนนี้คืออะไรผมปาเป้าแล้วอะไรก็ได้ใช่มั้ยอะไรก็ได้ให้เวียนกลุ่มลงทุนให้มันถูกๆอ่ะจับจังหวะให้ดีอ่ะเดี๋ยวก็ได้ซึ่งผมว่าเดี๋ยว CPO Home Pro นะเดี๋ยวก็วิ่งผมอาจจะเร็วไป1วันหรือ2วันหรือ1อาทิตย์ไม่รู้เดี๋ยวมันก็มามันก็จะวนไปอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ปาเป้าก็รวยว่างั้นเถอะไม่อยากใช้คำนั้นแต่ว่า มันพูดเหมือนอย่างนั้นเลยไม่ใช่คือว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก่อนครับ1อย่างแรกเนี่ยเรายังกล้าๆกลัวๆกันอยู่อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับอย่างที่2สิ่งที่มันเป็นประจักษ์พยานตอนนี้คือกระแสน้ำที่มันถมเข้ามามันแรงมากหรือท่านจะบอกว่าไม่แรงตอนนี้ถามเรื่องฟันโฟคุณประกิตนิดนึงคือตอนนี้ทุกคนรู้ว่าฟันโฟเข้าเราพอจะรู้ไหมว่ามันเหลืออีกเยอะไหมมันจะเข้าเท่าไหร่หรือมีการคาดการณ์ว่ายังไงบางคนบอกว่าเหลือ40-50ล้านฟังดีๆนะฮะครับปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส1ปีที่แล้วเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขายต่อวันมันอยู่ที่ 4.50 ล้านครับไตรมาส1ปีที่แล้วปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะไตรมาส1ปีที่แล้วไตรมาส1ปีที่แล้วอินเด็กซ์อยู่ที่ตรงไหนพี่เอกอาจจะรบกวนเปิดเซตหน่อยครับปีแล้วเซตอินเด็กซ์ก็อยู่เนี่ยฮะเนี่ยลองปีแล้วมันลงทั้งปีอะฮะดีลิทหน่อยฮะพี่จะได้ซูมหน่อยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ปีที่แล้วอยู่แถวนี้ครับเทรดกันวันหนึ่ง 4.50 ล้านบาท 1,500-1,600 เนี่ยนะมันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจากตรงนี้ครับนะครับทำไมต้องต่อเนื่องจากตรงนี้ก็ตอนนั้นถ้ายังจำได้มันเป็นยุครุ่งเรืองของพวกหุ้นขนาด mid
and small หรือจริงๆแล้ว small ถึง smallest ก็คือโคตรเล็กเลยก็คือถ้ายังจำได้คือปี57เนี่ย MAI โอ้ขึ้นระเบิดเทิงเลยขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ PE 60เท่าอ่ะอ๋อ PE 100กว่าเท่า PE 70กว่าเท่าครับพี่เออ70กว่าเท่าyear to date return ตอนนั้นทั้งปีเนี่ยประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์เทรดกันผีบ้ามากท่านอย่าทำหน้าจำไม่ได้อะไรก็ตามอะไรก็ตามที่บอกว่าจะแปลงกิจการไปทำพลังงานทดแทนเนี่ยขึ้นหมดขึ้นหมดเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ร้อยเมกพันเมกเดี๋ยวจะอย่างงู้นเดี๋ยวจะอย่างนี้นะครับและที่มันกว่านั้นนะผมก็คุยกับพี่ที่เขาคุม AI นะบอกไม่กลัวเหรอพี่แพงเขาบอกคุณต้องตัดกลุ่มบางตัวออกพี่มันยังถูกอยู่และที่มันกว่านั้นอาทิตย์แล้วหุ้นขึ้นหมดเลยนะทุกตลาดผมเปิดดูเลยนะในโปรแกรม Exchange เนี่ยมีอยู่ตลาดนึงที่แดง MAI นะครับก็ถ้าเรายังจำได้คือช่วงนั้นเราเทรดกันคึกคักมากนี่เป็นผลต่อเนื่องนะครับผลต่อเนื่องมาเลยทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเมื่อตอนไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยมัน 4.5 หมื่นล้านไตรมาส1ปีนี้เนี่ย4หมื่นล้านได้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรผลประกอบการโบรกเกอร์ของไตรมาส1ปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วห่วยแตกมากผมก็เป็นห่วงบริษัทเดิมผมไงผมก็นั่งดูผมก็ดูไปผมก็เป็นห่วงเพราะเราเฮ้ยมูลค่าการซื้อขายมันน้อยเพราะธุรกิจโบรกเกอร์ก็จะเดือดร้อนทันทีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเห็นความแตกต่างระหว่าง2ปีทันทีซึ่งมันก็เป็นภาวะปกติเพราะว่าต้นปีนี้เราเต็มไปด้วยความกลัวนะครับไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับจากไตรมาส1 4.5 ไตรมาส2ปีที่แล้วเหลือ 40,000 ครับไตรมาส2ปีนี้ขึ้นมาเป็น 4.5 แทนสลับกันเลยนะจาก 40,000 เป็น 4.5 ไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยเหลือ 3.7 ได้ครับเพราะหุ้นมันตกมาครึ่งปีคนก็ไม่กล้าเล่นละเดี๋ยวผมค่อยฉายภาพให้ฟังแต่ว่าไตรมาส3ปีนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็น 50,000 แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมามันเท่าไหร่บางวัน 60,000 บางวัน 70,000 ไม่มีบิ๊กล็อตด้วยใช่ตอนไตรมาส2ปีที่แล้วเราอยู่แถวนี้ผมยังจำได้ว่าใครไปฟังผมบรรยายงานใหญ่งานนึงแล้วผมบอกว่าตลาดจะพังเนี่ยยังจำได้ปะให้เราขายหุ้นอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็ตอบแทนท่านนะครับให้คุ้มค่าเรียนวันนั้นนะครับ